การฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยปลาบึกกันบ้างจะพาไปดูที่นครศรีธรรมราชนะคะช่วงที่ผ่านมาผมก็ลงไปใช่เราก็ลงไปด้วยกันมาความเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีการให้ความช่วยเหลือนะครับโดยหนึ่งในนั้นก็มีการมอบเครื่องนอนพระราชทานนะครับให้กับผู้ประสบภัยรวมทั้งหมด11หลังที่นครศรีธรรมราชครับโดยคุณวิรัตรักพันธ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีมอบบ้านใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกในพื้นที่ตำบลทางพูนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจำนวน11หลังนะครับโดยมอบกุญแจบ้านและก็อัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปประดิษฐานที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับมอบชุดเครื่องนอนพระราชทานให้กับชาวบ้านทั้ง11หลังหลังละ4ชุดนะครับสร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ประสบภัยอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับถ้าย้อนมาดูข้อมูลนิดนึงนะคะสำหรับอำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยมีราษฎรประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกบ้านเรือนเสียหาย47หลังด้วยกันนะคะได้รับความช่วยเหลือสร้างบ้านใหม่ให้กับบ้านที่พังเสียหายจากหลายหน่วยงานค่ะ34หลังเป็นการซ่อมแซมแบบสร้างใหม่อีก13หลังโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ยังเหลือบ้านที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอยู่3หลังนะครับเนื่องจากว่าติดปัญหาเรื่องที่ดินและสภาพภูมิประเทศนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็มีน้ำท่วมขังแต่ว่าหลังจากนี้ก็คาดว่าจะอีกไม่นานนะครับจะได้ก่อสร้างแล้วเสร็จครับค่ะ